กระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากว่าขณะนี้ค่าแกละสายไฟฟ้าแพงมากและแพงอย่างมหาโหดทำให้พี่น้องประชาชนบ่นกันทุกครัวเรือนว่าค่าไฟฟ้านั้นมีราคาแพงอย่างมหาศาลแพงกว่าข้าวสารเสียอีกผมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเพื่อให้หาทางแก้ไขปัญหาราคาค่ากระแสไฟฟ้ามีราคาแพงอย่างมหาโหดในยุคของนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและอีกกรณีหนึ่งคือการที่กระทรวงพลังงานโดยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐและนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐเป็นปลัดกระทรวงพลังงานได้มีการประชุมกันและเตรียมการที่จะโยกย้ายแผนการสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใช้แก๊สธรรมชาติมีการตระเตรียมที่จะจัดสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติจำนวน 1,400 เมกะวัตต์แต่ปรากฏว่ากำลังจะมีอิทธิพลอำนาจมืดโยกย้ายโรงไฟฟ้าที่จะสร้างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผ่านการประชาพิจารณ์จากพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและผ่านความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนแล้วไปยังจังหวัดอื่นในภาคกลางซึ่งจะทำให้ความมั่นคงทางพลังงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้สูญเสียไปผมในฐานะลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2สมัยจึงขอคัดค้านการที่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการประจำที่จะโยกย้ายแผนการสร้างโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติจำนวน 1,400 เมกะวัตต์จากที่จะสร้างที่บริเวณเขาหัวควายแห่งนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังจังหวัดอื่นในภาคกลางโดยไม่ชอบธรรมไม่เป็นธรรมและไม่เป็นการยุติธรรมต่อพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมจึงขอเรียกร้องและปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวภาคใต้ทุกคนไม่ให้โยกย้ายแผนการจัดสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวผมจะไปยื่นหนังสือถึงนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองคุมข้าราชการประจำที่กระทรวงพลังงานและจะยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่กรุงเทพมหานครต่อไปขอขอบคุณและวันนี้ว่าสะท้อนให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าในอนาคตถ้าเราไม่มีความมั่นคงทางพลังงานหรือไม่มีความมั่นคงทางไฟฟ้าเราอาจจะต้องจุดเทียนตามบ้านกันก็ได้และผมจะไปจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์หน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีที่เคารพครับเขากำลังจะปล้นโรงไฟฟ้าที่กำลังจะสร้างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงไฟฟ้าใช้แก๊สธรรมชาติ 1,400 เมกะวัตต์ที่จะสร้างที่บริเวณเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ไปสร้างที่จังหวัดอื่นในภาคกลางขอให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีและพี่น้องชาวภาคใต้ช่วยกันออกเสียงคัดค้านไปยังนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปยังนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานขอขอบคุณพี่น้องครับชาวสุราษฎร์ต้องสู้ชาวสุราษฎร์ต้องสู้ขอกราบขอบพระคุณ